ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอสเวียโยเปิดฉากโจมตีออกมาเป็นคนแรกโดยการเรียกเอากรงเล็บกระดูกที่ได้รับมาก่อนหน้านี้ออกมาพริบตาที่มันปรากฏขึ้นกลับส่งผลให้สวรรค์และปฐพีถึงกับถูกปกคลุมไปด้วยสภาวะพลังที่ชั่วร้ายไปทั่วม่านฟ้าอักขระมากมายรายล้อมอยู่รอบอาวุธชิ้นนี้ซึ่งแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้มากหลังจากที่ได้รับการหล่อหลอมจากเสวียโย่กรงเล็บกระดูกอันทรงพลังได้คว้าเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยพลังทำลายที่สามารถบดขยี้ขุนเขาซึ่งแสดงให้เห็นว่าเสวียโย่ไม่ได้ออมแรงไว้อีกต่อไปเป็นเพราะเขาพบว่าการเก็บให้ตายเอาไว้มันเป็นเรื่องที่โง่เง่ามากๆเพราะความแข็งแกร่งของหลงเฉินมันเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการเอาไว้มากเป็นเพราะการออมแรงของพวกเขาก่อนหน้านี้ทำให้หลงเฉินสามารถสังหารยอดฝีมือที่แข็งแกร่งไปแล้วมากมายและหากยังทำเรื่องโง่เง่าเช่นนี้ต่อไปผลลัพธ์ที่ตามมาจะต้องน่าสยดสยองอย่างแน่นอนแม้เขาจะเป็นคนที่หยิ่งผยองแต่ก็ยังยอมทิ้งความคิดจัดการกับหลงเฉินด้วยตัวคนเดียวไปเพราะต้องรวมพลังกันคนอื่นๆเนื่องจากกลัวว่าหลงเฉินจะหนีไปดังนั้นพวกเขาจำเป็นต้องรวมพลังเข้าด้วยกันเพื่อไม่เปิดโอกาสให้หลงเฉินหนีไปได้และตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหากพวกเขายังคงออมแรงเอาไว้คนที่จะต้องเป็นฝ่ายหนีจะไม่ใช่หลงเฉินอีกต่อไปแต่จะกลับกลายเป็นพวกเขาเสียเองกรงเล็บกระดูกมังกรปีศาจสร้างแรงระเบิดอันทรงพลังออกมารอบทิศทางสภาวะพลังอันชั่วร้ายที่ไม่ได้ต่างไปจากวิญญาณร้ายนับหมื่นสร้างความตกตะลึงให้กับผู้คนที่อยู่โดยรอบอย่างงอมากหลงเฉินฟาดฟันเบิกสวรรค์ออกไปรับการโจมตีนี้เอาไว้แต่ก็ยังถูกคลื่นพลังของมันกระแทกกลับมาซึ่งนี่แสดงให้เห็นว่าการโจมตีอย่างเต็มกำลังของเสวียโย่นั้นน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนตายหลงเฉินเพิ่งป้องกันการโจมตีก่อนหน้านี้ไปได้ไม่นานแต่ทว่ากลับมีปีกสีทองร่ำที่รายล้อมไปด้วยอัครนับไม่ถ้วนส่องประกายแสงระยิบระยับภายใต้แสงอาทิตย์กำลังส่งการโจมตีที่อัดแน่นไปด้วยพลังทำลายล้างเข้าใส่เขาแน่นอนว่ามันคือการโจมตีของอวิชังห้าวอวิชังหาวนั้นมีสายเลือดโบราณของอินทรีย์เกราะทองซึ่งในอดีตนั้นมีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากพวกเขาก็คือชนรุ่นหลังของอินทรีย์เกราะทองทองคำที่มีปีกเป็นทั้งอาวุธและเครื่องป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดณตอนนี้อวิชังห้าวเองก็ไม่ออมแรงอีกต่อไปพลางปรากฏภาพร่างที่เลือนรางขึ้นด้านหลังขณะที่ฟาดปีกอันทรงพลังที่สามารถฉีกมิติตรงหน้าออกได้เข้าใส่ทางหลงเฉินสีหน้าของหลงเฉินในตอนนี้เคร่งขรึมเป็นอย่างมากและไม่ได้รู้สึกตกตะลึงแม้แต่น้อยเนื่องจากเขารู้ดีอยู่ก่อนแล้วว่าคนกลุ่มนี้ได้ออมแรงเอาเพื่อการแข่งแย่งชิงดีกันหลังจากที่สังหารเขาลงได้ตอนนี้เนื่องจากความอันตรายของเขาถึงได้ทำให้อีกฝ่ายปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาและนี่เป็นสิ่งที่เขาคาดการเอาไว้ก่อนแล้วเมื่อต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีของอวิชังห้าวแล้วหลงเฉินกลับไม่ได้เบี่ยงหลบเลยแม้แต่น้อยแต่กลับสูบฉีดพลังปราณเข้าไปภายในกลืนโลหิตที่รายล้อมไปด้วยอักขระมากมายพลางฟาดฟันออกรับการโจมตีนี้เอาไว้เสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวถูกส่งออกมาขณะที่กลืนโลหิตปะทะเข้ากับปีกขนาดใหญ่พอๆกับภูเขาที่รายล้อมไปด้วยอักขระมากมายกำลังส่งถ่ายพลังอันน่าสะพรึงกลัวอัดเข้าใส่ทางหลงเฉินหลงเฉินส่งเสียงกู่ร้องออกมาอย่างดังโดยที่กล้ามเนื้อตามแขนทั้งสองของเขาได้ปูดออกมาระหว่างรับการโจมตีอาย่างเต็มกำลังตายเมื่อเห็นว่าหลงเฉินและอวิชังห้าวยังไม่มีใครยอมใครดังนั้นยอดฝีมือเผ่าโบราณทั้งสองถึงได้ฟาดฟันอาวุธในมือของพวกเขาออกไปทางหลงเฉินอย่างไม่รอช้าใส่หัวไปไกลๆหลงเฉินส่งเสียงคำรามอันดังสนั่นหวั่นออกมาก่อนที่จะส่งถ่ายพลังออกไปเหวี่ยงปีกทั้งสองของอวิชังห้าวเข้าใส่ทางยอดฝีมือทั้งสองแทนเสียงระเบิดถูกส่งออกมาอย่างดังขณะที่ปีกของอวิชังห้าวได้ปะทะเข้ากับการโจมตีของทั้งสองคนทำให้มีทั้งสี่คนถูกแรงระเบิดกระแทกร่างปลิวออกไปคนละทิศละทางมันเป็นการปะทะกันที่รุนแรงถึงขั้นทำให้ม่านฟ้าเปลี่ยนสีไปและเรียกได้ว่าเป็นการต่อสู้ที่ทำให้ผู้คนต้องรู้สึกตกตะลึงอย่างมากการโจมตีเมื่อครู่ทำให้เกิดรอยแตกร้าวไปทั่วพื้นดินโดยรอบซึ่งยอดฝีมือที่อยู่ห่างออกไปต่างพากันทิ้งการต่อสู้ของตัวเองเพื่อรับแรงกระแทกเหล่านี้ด้วยพลังทั้งหมดขอองค์พวกเขาแรงกระแทกเหล่านี้ทำให้ชนพื้นเมืองฝ่ายธรรมะอธรรมและเผ่าโบราณต่างหยุดการต่อสู้ของพวกเขาทั้งหมดพลางหันมองกลับไปในทิศทางเดียวกันเป็นเพราะพวกเขาพบว่าการต่อสู้ของตัวเองไม่ได้ต่างไปจากการต่อสู้ของทารกที่น่าเบื่อเลยแม้แต่น้อยแต่ทางด้านหลงเฉินนั้นคือการต่อสู้ที่แท้จริงดังนั้นหากว่ายังคงสู้กันต่อไปก็จะต้องตายด้วยคมดาบของศัตรูหรือไม่ก็โดนแรงกระแทกของคลื่นพลังจากการปะทะกันของคนเหล่านั้นบดขยี้จนตายถึงได้ทำให้พวกเขาหยุดการต่อสู้ลงชั่วคราวตะข่ายดักมังกรสุดเขตสวรรค์
ในที่สุดจี้ชางกงก็ได้เปิดฉากโจมตีออกมาทว่าเขาต่างจากคนอื่นตรงที่เขาไม่เชี่ยวชาญด้านการต่อสู้ระยะประชิดแต่เชี่ยวชาญวิชามนตราทำให้เขารีบผสานมือทั้งสองเข้าด้วยกันพร้อมสร้างโซ่ตรวนขึ้นปกคลุมพื้นที่กว่าหมื่นลี้เอาไว้ก่อนที่จะพวยพุ่งเข้าใส่ทางหลงเฉินพร้อมๆกันมันคือวิชามนตราที่ทรงพลังและร้ายกาจอย่างมากเนื่องจากด้วยระยะของมันแล้วจึงทำให้ไม่มีใครสามารถรอดพ้นไปได้หลงเฉินเองก็ถึงกับรู้สึกใจสั่นไปไม่น้อยเพราะไม่คิดเลยว่าอีกฝ่ายจะเชี่ยวชาญวิชามนตราถึงขนาดที่เขาเองก็ยังไม่สามารถเบี่ยงหลบไปได้นี่ทำให้เขารีบฟาดฟันคลื่นคมดาบออกไปปะทะเข้ากับโซ่ตรวนเหล่านี้ก่อนที่จะพบว่ามันกลับไม่สลายหายไปและยังคงพุ่งเข้าใส่ทางเขาอย่างเคยหลงเฉินวิชาตะข่ายดักมังกรสุดเขตสวนของข้ามันคือวิชาลับสืบทอดของสำนักสุดเขตสวรรค์ที่ต่อให้เป็นมังกรก็ยังต้าองยอมสยบดังนั้นอย่าหวังเลยว่าเจ้าจะหนีรอดได้ออกไปได้จี้ชางกงส่งเสียงไซยะออกมาขณะที่มือทั้งสองยังคงผสานเข้าหากันเพื่อคงสภาพวิชานี้นี่คือหนึ่งในวิชาที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาซึ่งเขามั่นใจอย่างมากว่ามันสามารถพันธนาการใครก็ตามในสถานการณ์หนึ่งต่อหนึ่งได้อย่างแน่นอนและด้วยวิชานี้มันจะทำให้เขากลายเป็นฝ่ายได้เปรียบไปมังกรที่เจ้าว่ามันใช่มังกรจริงๆซะที่ไหนคิดว่าความแข็งแกร่งของมังกรมันใช่อะไรที่ไอ้โง่อย่างเจ้าจะสัมผัสได้แหกตาดูข้าทำลายตรวนขยะพวกนี้ก็แล้วกันหลงเฉินยกกลืนโลหิตในมือขึ้นก่อนที่อักขระมากมายจะหมุนเวียนอย่างรวดเร็วพลางแทงออกไปยังโซ่ตรวนที่ปกคลุมม่านฟ้าเอาไว้สลายไปซะหลงเฉินส่งเสียงคำรามออกมาอย่างเย็นเยือกขณะที่อักขระมากมายระเบิดคลื่นระลอกอันทรงพลังออกมาทำให้โซ่ตรวนทั้งหลายหลักละเอียดเป็นชิ้นๆเป็นไปได้อย่างไรกันจี้ชางกงได้แต่แสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมาเพราะเขาแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นตรงหน้าด้วยซ้ำเป็นเพราะหลงเฉินได้กระตุ้นพลังของกลืนโลหิตขึ้นมานี่ถือเป็นรูปแบบที่ทรงพลังที่สุดของกลืนโลหิตที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยจิตวิญญาณของหลงเฉินทำให้มันเชื่ออมต่อกับเขาอย่างสมบูรณ์จึงมีพลังทำลายที่อาวุธสมบัติชิ้นอื่นๆไม่สามารถเทียบเคียงได้คมดาบอันทรงพลังพุ่งผ่านออกไปทำลายล้างโซ่ตรวนทั้งหลายออกซึ่งจริงๆแล้วโซ่ตรวนเหล่านี้คือโซ่ตรวนวิถีสวรรคที่การโจมตีธรรมดาไม่สามารถทำอะไรมันได้และนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมจี้ชางกงถึงได้มั่นใจในตัวเองนะตราบเท่าที่เป็นยอดฝีมือแล้วทุกคนล้วนต้องรู้สึกเกรงกลัววิถีสวรรค์เพราะต่อให้เป็นใครก็ไม่กล้าขัดขืนสวรรควิชาของจี้ชางกงในตอนนี้ได้อาศัยพลังของวิถีสวรรค์เพื่อสยบยอดฝีมือด้วยการทำให้อีกฝ่ายไม่สามารถต่อต้านได้แต่หลงเฉินเป็นใครกันขนาดต่อหน้าทันอัศนีมากมายเขาก็ยังไม่ยอมก้มหัวให้และถึงแม้จะต้องถูกพันธนาการเอาไว้โดยโซ่ทันอัศนีแต่เขาก็ยังทำลายมันลงด้วยพลังที่สามารถฉีกม่านฟ้าออกได้แล้วคิดว่าเขาจะได้รับแรงกดดันจากสิ่งเหล่านี้นี่มันเรื่องตลกชัดๆจริงๆแล้วแม้กลืนโลหิตจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่ก็ไม่มีทางทำลายโซ่วิถีสวรรค์เหล่านี้ได้ทว่าด้วยเจตจำนงอันแน่วแน่ของหลงเฉินแล้วต่อให้เป็นวิถีสวรรค์เมื่ออยู่ต่อหน้าเขาแล้วก็ต้องถูกบทขยี้เท่านั้นเมื่อไม่มีเจตจำนงวิถีสวัยค้อมจุนจึงทำให้พลังวิถีสวรรค์ธรรมดาไม่สามารถรับการโจมตีผสานของหลงเฉินและกลืนโลหิตไปได้ส่งผลให้วิชาของจี้ชางกงถูกทำลายลงหลงเฉินจงลิ้มรสชาติวิชาจำแลงร่างวิญญาณมารกัดกร่อนของข้าซะหลงเฉินที่เพิ่งทำลายวิชาของจี้ชางกงไปได้ไม่นานกลับมีร่างขนาดใหญ่กำลังพุ่งเข้าใส่ทางเขาอย่างฉับพลันเมื่ออยู่ต่อหน้าวิชามนตราทั้งหลายแล้วหลงเฉินยังคงแสดงสีหน้าที่ราบเรียบแต่เมื่อมองไปยังข่าววูถูที่กำลังพุ่งเข้ามาแล้วเขาก็อดผงะไปไม่ได้เป็นเพราะว่าณตอนนี้ร่างกายของอีกฝ่ายกลายเป็นสีดำทมิฬไม่ได้ต่างไปจากซากศพแม้แต่น้อยแถมยังไร้ศีรษะขณะที่ฟาดฟันขวานยักษ์ในมือเข้าใส่ทางเขาหลงเฉินที่ไม่เคยเห็นการเคลื่อนไหวแบบนี้มาก่อนได้ฟาดฟันกลืนโลหิตออกไปปะทะเข้ากับขวานนี้พลางพบว่าข่าวูถูร่างยักษ์ย้ายไร้ศีรษะนี้มีสภาวะพลังที่ป่าเถื่อนอย่างมากแถมยังส่งกลิ่นไอมรณะออกมาอย่างเข้มข้นทำให้เขารู้สึกเสมือนว่าร่างกายกำลังจะเน่าเปื่อยไปเช่นกันพริบตาที่กลืนโลหิตได้ปะทะเข้ากับการโจมตีของฝ่ายตรงข้ามนั้นเขาได้เหวี่ยงเท้าเตะออกไปยังหน้าท้องของอีกฝ่ายอย่างจังแต่ก็ทำได้เพียงแค่กระแทกร่างของมันถอยกลับไปเล็กน้อยทว่าตัวเขากลับรู้สึกเจ็บเท้าไม่น้อยนี่ทำให้เขาอดรู้สึกประหลาดใจไปไม่ได้พลางฟาดฟันกลืนโลหิตในมือเข้าใส่หัวไหล่ของอีกฝ่ายและค้นพบว่าแม้พลังของข่าววูถูจะเพิ่มขึ้นมากแต่ก็ต้องแลกด้วยความพลิ้วไหวทำให้ดาบของเขาเชือดเฉือนลงบนร่างอย่างจังทว่าสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกตกตะลึงที่สุดคือพริบตาที่ดาบของเขากระทบเข้ากับร่างของข่าววูถูนั้น
มันให้ความรู้สึกไม่ต่างไปจากการปะทะกันของอาวุธสมบัติที่ส่งเสียงโลหะกระทบกันออกมาอย่างดังโดยที่อีกฝ่ายยอมไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่น้อยห้าห้าหลงเฉินเจ้าประเมินข้าคนนี้ต่ำเกินไปแล้ววิชาของข้ามีชื่อว่าจำแลงร่างวิญญาณมารกัดกร่อนความจริงแล้วข้าในตอนนี้ไม่ใช่ร่างกายและดวงวิญญาณของข้าด้วยซ้ำแต่เป็นของยอดฝีมืออันไร้เทียมทานผสานเข้ากับร่างของยอดฝีมืออันไร้ที่ติดทำให้ข้าอยู่ในสภาวะที่ไร้ผู้ต่อต้านข่าวูทูส่งเสียงหัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งแต่ทว่าเสียงนั้นกลับถูกส่งออกมาจากหน้าท้องของอีกฝ่ายซึ่งนี่ชวนให้ความรู้สึกขนหัวลุกอย่างมากไอ้โง่ร่างของเจ้ามันไร้ศีรษะและถึงแม้ดวงวิญญาณจะแข็งแกร่งแต่ก็ไม่มีทางคุ้นเคยกับการต่อสู้ไร้ศีรษะทำให้ไม่สามารถควบคุมสมดุลการต่อสู้ได้สุดท้ายแล้วก็ยังเป็นเพียงขยะเท่านั้นหลงเฉินเย่หยันออกมาพลางฟาดฟันกลืนหล่นโลดในมือออกไปซึ่งข่าววูทูเองก็รีบป้องกันด้วยสัญชาตญาณของเขาแต่นี่เป็นเพียงแค่การโจมตีหลอกล่อของหลงเฉินเท่านั้นก่อนที่ข่าววูทูจะถูกถีบปลิวออกไปไกลเป็นอย่างที่หลิงเย่เหวียนว่าเอาไว้จริงๆว่าอีกฝ่ายมันเป็นพวกลูกไม้เยอะซึ่งเขาไม่มีเวลามากพอจะเล่นด้วยเนื่องจากเสวียวอวิชางห้าวและคนอื่นๆกำลังพุ่งตรงมาทางเขาพร้อมๆกันวงแหวนแห่งเทพด้านหลังของเขาหมุนวนอย่างบ้าคลั่งขณะที่สภาวะพลังของเขาพุ่งสูงถึงขีดสุดซึ่งการปะทะกันของพวกเขาถึงขั้นส่งผลให้ห้วงจักรวาลยังต้องสั่นไหวไม่หยุดเงาโลหิตประกายแสงทันใดนั้นเองที่มีเสียงคำรามถูกส่งออกมาจากใต้พื้นดินพร้อมๆกับร่างหนึ่งที่พุ่งขึ้นมาจากพื้นโดยที่มีภาพร่างอันเลือนรังอยู่กลางหลังพลางฟาดฟันดาบในมือเข้าใส่ทางหลงเฉินด้วยความเร็วที่สูงถึงขีดสุดคลื่นคมดาบอันทรงพลังนี้ทำให้หลงเฉินถึงกับรู้สึกว่าร่างกายของเขากำลังจะระเบิดออกเพราะในการโจมตีนี้มันมีบางอย่างผิดไปร่างกายของเขาเคลื่อนไหวเล็กน้อยพร้อยทั้งฟาดฟันดาบในมือเข้าใส่ทางเสวียโยเพื่อกระแทกอีกฝ่ายกระเด็นออกไปมันเป็นเวลาเดียวกันกับที่คลื่นคมดับอันทรงพลังกระแทกร่างของเขาปลิวไปขณะที่คลื่นคมดับสีแดงฉานพุ่งเฉือนเข้าที่ร่างของข่าววูทูผู้ซึ่งกำลังง้างขวานยักย้ายในมือขึ้นร่างกายของข่าววูทูไม่ได้รับความเสียหายใดๆหลังจากที่ปะทะเข้ากับคมดับนั้นหลงเฉินข้าจะฆ่าเจ้าให้ได้หวงจุนโม่ที่มีสภาพผมยุ่งเหยิงได้ส่งเสียงออกมาด้วยดวงตาสีแดงก่ำความโกรธแค้นที่เขามีต่อหลงเฉินในตอนนี้มันซึมเข้ากระดูกดำของเขาไปแล้วเพราะก่อนหน้านี้หลงเฉินและระฆังบูรพารูร้างรวมหัวกันใช้ลูกไม้ปล้นเอาสมบัติทั้งหมดของเขาไปแถมยังเกือบจะต้องเอาชีวิตไปทิ้งนี่ถือเป็นความอัปยศครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเขาดังนั้นแล้วครั้งนี้เขาถึงได้ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องฆ่าหลงเฉินให้ได้ช่วงที่หลงเฉินได้มาถึงที่ภูเขามังกรนั้นเขาไม่สามารถหาโอกาสเหมาะๆเพื่อลอบสังหารได้เลยแม้แต่น้อยเขาเป็นมือสังหารที่หากไม่มั่นใจก็จะไม่มีทางเปิดฉากลอบสังหารโดยเด็ดขาดและนอกจากหลงเฉินแล้วเขาไม่เคยปล่อยให้มีใครรอดชีวิตไปได้มาก่อนดังนั้นเขาถึงได้วางแผนสังหารเหลงฉินด้วยคมดาบของเขาเพื่อลบล้างความอับอายและกู้ชื่อเสียงของราชามือสังหารกลับมาอย่างไรก็ตามมันเป็นเพราะความแข็งแกร่งของหลงเฉินนั้นมีมากเกินไปทำให้เขาไม่สามารถหาโอกาสได้เลยแม้แต่น้อยอมันถึงขั้นที่มือสังหารที่ใจเย็นยังต้องรู้สึกโกรธอย่างมากและเกรงกลัวว่าหลงเฉินจะตกตายลงด้วยเงื้อมมือของคนอื่นซึ่งนั่นจะกลายเป็นความอัปยศไปตลอดชั่วชีวิตของเขาดังนั้นถึงได้พุ่งเป้าไปทางมิ่งแทนซึ่งเขาไม่ได้คิดจะฆ่านางแต่ทำให้นางได้รับบาดเจ็บเพื่อใช้เป็นตัวประกันเท่านั้นมีเพียงวิธีนี้ที่จะยั่วโทสะของหลงเฉินได้แต่น่าเสียดายที่แผนการทั้งหมดของเขาอยู่ในสายตาของหลงเฉินอยู่ก่อนแล้วแถมยังต้องเผชิญหน้ากับการโจมตีซึ่งหน้าของหลงเฉินโดยที่เขาไม่สามารถหลบซ่อนตัวได้อีกทั้งหมดมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในสภาวะยับยั้งพลังเอาไว้ทำให้สภาวะพลังของเขาแน่นิ่งทว่าการโจมตีของหลงเฉินมันรวดเร็วและทรงพลังจนเกินไปทำให้เขาแทบไม่มีเวลาพอจะหมุนเวียนพลังออกมาและส่งผลให้เขาเกือบจะตกตายลงภายใต้การโจมตีก่อนหน้านี้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะเสวียวและคนอื่นๆก้าวออกมาก็คงจะไม่มีหวงจุนโม่อยู่บนโลกนี้อีกต่อไปการลอบสังหารไม่ได้ผลแถมยังเป็นฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสมันทำให้เขารู้สึกโกรธถึงขีดสุดหลังจากที่ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้แล้วก็ระเบิดสภาวะพลังที่หนักหน่วงออกมาพลางใช้ทักษะเงาโลหิตประกายแสงแย่นอระยะทำให้ความเร็วของเขาเพิ่มสูงถึงขีดสุดและส่งคลื่นคมดับปราณกระบี่มาโลหิตออกมาวิชาปราณกระบี่มารโลหิตคือความลับสืบทอดของหอโลหิตสังหารโดยการใช้โลหิตบริสุทธิ์ของตัวเองเป็นตัวกลางกักเก็บพลังความชั่วร้ายและส่งพลังอันหนักหน่วงออกไปมันเป็นวิชามาตราที่ลึกลับและได้รับพรมาจากเทพสังหารทำให้มีพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวสายตาเจ้ามีปัญหาหรือไงกัน
คาวูทูที่รับการโจมตีจากคมดาบเมื่อครู่ไปได้ส่งเสียงกลด่าออกมาด้วยความโกรธเป็นเพราะแม้นี่จะไม่ใช่ร่างกายของเขาที่เลือดไม่มีทางไหลหรือได้รับความเจ็บปวดแต่มันก็จะทำให้ความแข็งแกร่งของร่างนี้ลดลงอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันรอหลังจากที่ข้าหลงเฉินได้แล้วค่อยว่ากันทีหลังไม่เช่นนั้นเราจะไม่สามารถหาคำอธิบายไปกล่าวกับระดับสูงได้เสวียโย่ส่งเสียงอันเย็นยะเยือกออกมาเพื่อที่จะฆ่าหลงเฉินแล้วมันทำให้ทั้งฝ่ายธรรมะอธรรมและเผ่าโบราณต่างร่วมมือกันแต่หากว่ายังไม่สามารถเอาชีวิตของหลงเฉินได้ก็คงกลายเป็นปัญหาใหญ่และไม่รู้จะหาคำอธิบายอะไรกลับไปรุมมันเซเวียวอวิชางห้าวข่าววูถูจี้ชางกงหวงจุนโม่และเผ่าโบราณอีก2คนต่างเคลื่อนไหวพลางฟาดฟันอาวุธสมบัติในมือของตัวเองออกไปทำให้เกิดอักขระนับไม่ถ้วนส่องประกายแสงออกมาทั่วพื้นที่ยอดฝีมือ7คนไม่ลังเลเลยที่จะเผาผลาญพลังปราณของตัวเองเพื่อปลุกพลังของอาวุธสมบัติออกมาโดยที่ไม่มีใครกล้าออมแรงเพราะสำหรับพวกเขาแล้วไม่มีอะไรที่สำคัญยิ่งไปกว่าการสังหารหลงเฉินในตอนนี้กลืนโลหิตต้องพึ่งเจ้าแล้วนะหลงเฉินตั้งสติของเขาก่อนที่จะไหลเวียนพลังปราณเข้าสู่กลืนโลหิตทำให้อักขระสีแดงฉานปรากฏขึ้นตายเขาส่งเสียงออกมาก่อนที่จะพุ่งเข้าใส่ยอดฝีมือทั้ง7คนอย่างไม่ลังเลอาวุธสมบัติทั้งหลายอักกระแทกเข้าใส่กันอย่างรุนแรงส่งผลให้ม่านฟ้าถึงกับแยกออกพร้อมสร้างปรากฏการณ์ขึ้นมากมายเสมือนว่าเป็นวันสิ้นโลกก็ว่าได้ผู้คนที่อยู่ห่างออกไปเห็นได้แค่เพียงการระเบิดของคลื่นพลังอย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่สามารถมองเห็นร่างของหลงเฉินหรือคนอื่นๆได้แม้แต่น้อยเนื่องจากร่างของพวกเขาถูกคลื่นพลังงานเหล่านั้นกลืนกินไปหมดแล้วมิติเหนือสนามรบของพวกเขาบิดตัวอย่างรุนแรงถึงขั้นที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในเลยด้วยซ้ำไม่ว่าจะเป็นฝ่ายธรรมะอธรรมเผ่าโบราณหรือชนพื้นเมืองต่างก็พากันแสดงสีหน้าที่ตกตะลึงออกมากับการปะทะกันที่รุนแรงนี้มันเป็นการต่อสู้ที่ไม่มีใครจินตนาการถึงได้เสมือนว่ามันอยู่เหนือความเข้าใจของพวกเขาเมื่อมองออกไปยังการต่อสู้ที่ทำลายล้างโลกนี้แล้วขนาดม่งชีทั้งหวานเอ๋อและคนอื่นๆที่เชื่อมั่นในตัวของหลงเฉินเองก็อดเป็นกังวลจนเหงื่อท่วมฝ่ามือไปไม่ได้ต้องรู้ก่อนนะว่าตรงหน้าของหลงเฉินนั้นล้วนเป็นตำนานไร้พ่ายแต่เขาคนเดียวกลับต้องเผชิญหน้ากับยอดฝีมือถึง7คนพร้อมๆกันแย่แล้วสิพี่ใหญ่เป็นฝ่ายเสียเปรียบแล้วกัวเหรินส่งเสียงออกมาด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปอย่างมากเวลาผ่านไปเพียงแค่1ก้านทูบซึ่งช่วงแรกที่ต้องรับมือกับทั้ง7คนเขายังไม่เสียเปรียบมากนักแต่หลังจากที่อีกฝ่ายปรับตัวเข้ากับกันและกันได้โดยที่ไม่ได้เปิดฉากโจมตีเดี๋ยวๆนั้นมันทำให้หลงเฉินกลายเป็นฝ่ายเสียเปรียบไปทันทีเมื่อมองออกไปยังหลงเฉินที่กำลังถูกไล่ต้อนถอยกลับมาซ้ำแล้วซ้ำอีกมันทำให้อมานอดก้าวออกไปไม่ได้แต่ก็ถูกม่งชีรั้งเอาไว้ในหมู่พวกเขาคงจะมีเพียงแค่อมานคนเดียวเท่านั้นที่มีพลังพอจะเข้าร่วมการต่อสู้ระดับนี้แต่เป็นเพราะอมานไม่เข้าใจถึงทักษะการต่อสู้หรือการร่วมมือกันดังนั้นหากว่าบุ่มบ่ามก้าวออกไปแล้วอาจจะกลับเป็นอันตรายได้เพราะโอกาสที่จะจัดการกับคนเหล่านี้ได้มันมีอยู่น้อยมากเมื่อถึงตอนนั้นแล้วหลงเฉินก็จะต้องปกป้องอมานไปด้วยพร้อมๆกันดังนั้นหากว่าหลงเฉินไม่ได้ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตจริงๆแล้วพวกเขาก็ยังไม่สามารถยื่นมือเข้าช่วยได้ไม่งั้นก็จะยิ่งทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกหลงเฉินไม่ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าก็ต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครสามารถช่วยเจ้าได้หรอกเสวียโย่ส่งเสียงออกมาขณะที่คว้ากรงเล็บเข้าใส่ทางหลงเฉินอย่างบ้าคลั่งความจริงแล้วในใจของพวกเขาต่างรู้สึกตกตะลึงอย่างมากไม่ใช่เพราะความแข็งแกร่งของหลงเฉินเท่านั้นแต่เป็นเพราะกลืนโลหิตในมือของหลงเฉินเช่นกันพลังทำลายของมันเรียกได้ว่าน่าสะพรึงกลัวอย่างมากแถมการต่อสู้นี้ก็ผ่านมาอย่างยาวนานทว่าตัวดับกลับไม่ได้รับความเสียหายแม้แต่น้อยกลับกันคือกรงเล็บของเขาคันธนูยาวของอวิชังห้าวและอาวุธของคนอื่นๆล้วนให้ความรู้สึกเสมือนกำลังจะต้านทานไม่ไหวโดยที่คมกระบี่ของหวงจุนโม่ถึงกับปรากฏรอยร้าวที่ทำให้อีกฝ่ายแทบจะกระอักเลือดออกมาด้วยความเสียดายอย่างไรก็ตามสิ่งเดียวที่ทำให้พวกเขารู้สึกยินดีคือการที่พวกเขาเข้าใจถึงการรวมพลังเข้าด้วยกันเพื่อไล่ต้อนหลงเฉินจนเป็นฝ่ายเสียเปรียบหลงเฉินเองก็รู้สึกยอมรับเลยว่าทั้ง7คนนี้แข็งแกร่งมากๆและดีใจที่สังหารไปได้1คนไม่งั้นเขาก็จะต้องอยู่ในสภาพที่น่าอนาถยิ่งกว่านี้แน่ๆตายเสียงนี้ถูกส่งออกมาจากทางเสวียโย่และคนอื่นๆขณะที่การโจมตีของพวกเขาผสานเข้าด้วยกันและแม้ว่าจะถูกบั่นทอนพลังลงไปแต่ก็ยังถือเป็นการโจมตีที่น่าสะพรึงกลัวอย่างมากอักขระมากมายสาดประกายแสงแอมกาขณะที่โลกทั้งใบถึงกับสั่นไหวทำให้ม่งฉีและคนอื่นๆอดกำหมัดเอาไว้แน่นไม่ได้
หลงเฉินฟาดฟันเบิกสวรรค์ขั้น2ออกไปอย่างเต็มกำลังทำให้การโจมตีของทั้งสองเกิดระเบิดออกมากระแทกร่างของหลงเฉินก้าวถอยกลับไปก่อนที่จะกระอักเลือดออกมาคำโตหลงเฉินรับโจมตีผสานของทั้ง7คนอย่างเต็มกำลังเองก็ยังได้รับบาดเจ็บไม่น้อยและหากว่าไม่ได้เป็นเพราะร่างกายที่เปลี่ยนแปลงหลังจากการดูดกลืนโลหิตมังกรเข้าไปก็คงจะตกตายลงไปแล้วโชคยังดีที่กลืนโลหิตช่วยดูดซาบพลังทำลายส่วนหนึ่งไปไม่งั้นเขาก็คงจะถูกบดขยี้กลายเป็นเศษชิ้นเนื้อโดยข่าววูทูไปเช่นกันเขายังคงยืนอยู่ท่ามกลางฟากฟ้าโดยที่มีเลือดไหลซิบออกมาจากมุมปากเพราะการโจมตีก่อนหน้านี้ได้บดทำลายอวัยวะภายในของเขาไปถึงขั้นที่แม้แต่กระดูกเองก็ยังแตกร้าวยิ่งไปกว่านั้นการต่อสู้ที่ยาวนานนี้เริ่มทำให้เขาสัมผัสได้ถึงพลังปราณที่กำลังเหือดแห้งอย่างรวดเร็วเพราะความแข็งแกร่งของทั้ง7คนนี้มันมากเกินไปตายพวกเขาทั้ง7คนที่เห็นหลงเฉินกระอักเลือดออกมาไม่เปิดโอกาสให้หลงเฉินได้พักหายใจพร้อมเปิดฉากโจมตีด้วยพลังทำลายที่มากขึ้นกว่าครั้งก่อนด้วยซ้ำหลงเฉินดวงตาของทั้งหวานแสดงให้เห็นถึงความรู้สึกเป็นกังวลอย่างมากเพราะเมื่อเห็นภาพที่หลงเฉินกระอักเลือดออกมาแล้วมันทำให้หัวใจของนางปวดร้าวเหลือเกินฝ่ามืออันขาวผ่องของม่งฉีได้จับมือของทั้งหวานเอาไว้แน่นแต่พวกนางก็ช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีเป็นเพราะว่าเสวียวและคนอื่นล้วนเป็นทูตสวรรค์ขั้น4ที่มีโลหิตปราณอันเข้มข้นทำให้มีพลังที่แข็งแกร่งอย่างมากแม้ว่าทั้งหวานและพวกเขาจะสามารถต่อกรกับทูตสวรรค์ขั้น4ธรรมดาได้ทว่าด้วยความแข็งแกร่งของทั้ง7คนล้วนแล้วแต่สามารถสังหารทูตสวรรค์ขั้น4ธรรมดาได้โดยการโบกมือเท่านั้นคนอื่นๆที่เป็นทูตสวรรค์ขั้น4และได้เห็นภาพการต่อสู้เหล่านี้ต่างยอมรับอยู่ภายในใจแล้วว่าไม่สามารถต่อสู้กับทั้ง7คนเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ได้เพราะความต่างชั้นระหว่างพวกเขามันสูงเกินไปไม่ต้องเป็นกังวลเพราะพี่ใหญ่มีไม้ตายเสมอกัวเหรินส่งเสียงออกมาด้วยน้ำเสียงที่มั่นใจในตัวหลงเฉินถึงขั้นเรียกได้ว่าเชื่อมั่นอย่างหน้ามืดตามัวกัวเหรินนั้นเป็นคนที่รู้จักหลงเฉินดีที่สุดดังนั้นเมื่อคำพูดของเขาได้จบลงแล้วหลงเฉินถึงได้เก็บเอากลืนโลหิตกลับไปพลางผสานมือเข้าหากันพริบตาที่เขาผสานมือเข้าหากันนั้นรูปมังกรคู่ที่แขนของเขาได้เปล่งประกายแสงออกมาก่อนที่ม่านฟ้าจะเปลี่ยนสีไปอย่างช้าๆดูเหมือนว่าคงจะต้องใช้ทุกอย่างที่มีแล้วสินะก็ดีงั้นมาตัดสินผลแพ้ชนะกันในตอนนี้เลยมังกรคู่พิฆาตมิติโดยรอบสั่นไหวอย่างรุนแรงขณะที่ปรากฏร่างของเรยหลงและหัวหลงพุ่งทะยานผ่านม่านฟ้าออกไปอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ